ผมก็ชอบทำนักมวยอาชีพมากกว่านะเพราะว่าไม่ต้องสอนอะไรเยอะๆก็แค่เสริมเทคนิคให้มันเสริมความแข็งแรงส่วนเบกิเนอร์ก็พวกนักมวยใหม่มันก็ต้องนานนะต้องใช้เวลาใช้เวลานานเป็นปีหาประสบการณ์แต่ถ้าเหมือนเป็นนักมวยไทยก็ไม่นานเท่าไหร่ก็ต่อยไปด้วยสอนไปด้วยต่อยไปด้วยหาประสบการณ์ไปบนเวทีเพราะว่าคนไทยมันเหมือนกับมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วมวยไทยมันอยู่ในสายเลือดแล้วก็ต่อยเป็นเตะเป็นมันก็สอนไม่เยอะก็แค่ซ้อมสักนิดแล้วก็ไปหาประสบการณ์บนเวทีสักนิดเดี๋ยวมันก็พัฒนาตัวมันเองคนมันนักมวยมันก็ไม่เหมือนกันบางทีรูปร่างของผมมันเป็นสไตล์มวยหมัดมวยถึงมือแล้วก็บางคนก็รูปร่างสูงใหญ่ก็เป็นสไตล์มวยเข่าแต่ส่วนตัวผมชอบมวยหมัดเป็ดโป้งนับน็อกแบบนี้เช็คบินได้ทุกวินาทีแต่ถ้าไม่ชอบผมก็มวยหมัดก็ไม่ชอบมวยเข่าอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานั้นมันเป็นเรื่องปกติของนักมวยหมัดไม่ชอบมวยเข่าเพราะมวยเข่าต่อยถ้าต่อยเขาไม่น็อกเราก็โดนตีแน่เป็นเรื่องปกติของนักมวยลงเร็วเพราะว่าผมไม่คิดหรอกว่าผมจะเป็นเทรนเนอร์ตลอดชีวิตเพราะร่างกายมันไปไม่ได้ก็คิดไว้ว่าประมาณ40-45ก็เลิกแต่ก็อยากให้ทุกคนมีระเบียบวินัยดูแลตัวเองดีๆพวกนักมวยอาชีพเพราะว่าชีวิตนักมวยต้องสู้ขอให้ทุกคนโชคดีนักมวยไทยขอให้คนมีอนาคตที่ดีขอให้น้องๆมีกำลังใจสู้ต่อไปผมครับ